สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องใบเทวินวันนี้นะคะเราจะมาทำ EP แต่งไปเล่าไปค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่กำลังเปิดเทอมเลยค่ะทุกคนและน้องๆบางคนนะคะอาจจะยังไม่มีไอเดียในการแต่งหน้าลองดูคลิปของตองให้จบนะคะและอาจจะเป็นวิทยาทานนะคะอาจจะช่วยให้แบบว่าทำให้เราคิดไอเดียในการแต่งหน้าออกเลยอาจจะแต่งตามตองก็ได้นะคะแต่ตองขอบอกเลยนะว่าตองแต่งหน้าไม่เก่งนะคะทุกคนแต่อย่างน้อยก็ก็แต่งพอไปวัดไปวาได้ก็ยังไงก็ฝากติชมกันด้วยนะคะมาเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยในระหว่างที่แต่งหน้าตองก็จะแนะนำเครื่องสำอางที่ตองใช้ไปด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าถูกและดีทุกตัวเลยนะคะท่านใดนะคะที่อยากรู้ว่าตองอ่ะซื้อเครื่องสำอางในราคาแบบนี้ที่ไหนอ่ะตองจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะลองคลิกเข้าไปดูกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะลงรองพื้นก่อนเลยซึ่งรองพื้นตองก็จะใช้เป็นของนามินะคะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะไม่จำเป็นต้องแพงมากเนาะเพราะว่าวัยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็กำลังที่แบบว่าแต่งหน้าอยู่นะคะยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นแล้วก็จะใช้เป็นของนามิสีขาวตัวนี้เลยพับตัวนี้เป็นพับตัวดังมากนะคะทุกคนในแอป TikTok นะคือแบบว่ามันใหญ่แล้วมันนุ่มมากๆคือเนื้อสัมผัสแบบเนี่ยนุ่มมากนะคะทุกคนแต่เสียอย่างเดียวนะคือแบบว่ามันในเมื่อเขาแถมกล่องมาให้แบบนี้ใช่ไหมพอเวลาเราชุบน้ำแล้วเราจะมาใส่ในกล่องไม่ได้เพราะมันจะเหม็นอับมากๆเลยนะคะต้องเอาตากไว้ด้วยนะทุกคนมันจะค่อนข้างอับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้กลิ่นมันอับอ่ะโอเคค่ะเราก็เราก็มาลงงานผิวกันเลยนะคะก็จะลงเป็นรองพื้นมามิเลยโอ้โหใกล้จะหมดละซึ่งรองพื้นตัวเนี้ยบอกเลยค่ะว่าเป็นรองพื้นในตำนานของแท้นะคะใครที่เคยใช้รองพื้นนามิลองเม้นมาบอกกันได้นะว่าทำไมถึงชอบนะคะเพราะส่วนตัวของตองแล้วเลนส์หนึ่งคือสีเขามันพอดีกับสีผิวตองมากเลยนะคะมันแบบทำให้มันไม่ขาวเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบวอกจนเกินไปนะทุกคนใครที่กำลังรีบนะคะตองบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็เกลี่ยเร็วมากด้วยนะคะดูสิเกลี่ยแป๊บเดียวนี่คือแบบว่าจะทั่วหน้าแล้วนะคะต่อมาคอนซีลเลอร์นะคะต้องใช้เป็นเมเบอรีเบอร์20นะคะทุกคนอันนี้คือผิวขาวเหลืองคือต้องชอบสีคอนซีลเลอร์อันนี้มากคือแบบว่ามันแบบสีสวยสีพอดีเลยนะคะชอบมากอ่ะเดี๋ยวต้องจะเล่าวีรกรรมตอนที่ต้องยังเรียนอยู่ที่มหาลัยฟังนะคะเนื่องจากว่าต้องก็จบมาประมาณสัก 2-3 ปีได้แล้วนะคะก็ในระหว่างที่ช่วงปี1ถึงปี4เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่ามากมายเลยนะทุกคนต้องอยากจะถามว่าใครอ่ะทุกคนอ่ะชอบเหตุการณ์ของปีไหนมากที่สุดแบบว่าชอบในการเรียนของปีไหนมากที่สุดอยากให้ทุกคนลองเม้นบอกกันหน่อยนะคะสำหรับตองนะตองชอบปี1มากที่สุดแหละนะเพราะว่าปี1อ่ะมันเขาเรียกว่าได้ไงว่าอะไรอ่ะการเรียนมันก็เป็นการเรียนที่แบบเบสิกพื้นฐานอยู่ไม่ได้เรียนแบบเจาะจงในสิ่งที่เราลงเรียนไว้ในคณะของเราอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แบบเรียนง่ายเหมือนไม่ต่างกับตอนมัธยมแล้วก็สังคมเพื่อนอ่ะด้วยความที่มันเพิ่งเจอกันแล้วมาเพิ่งมันมาเกาะตัวเป็นกลุ่มอ่ะมันจะค่อนข้างรักษาน้ำใจกันแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าสนิทกลมเกลียวกันมากแล้วก็รักกันมากๆนะคะสำหรับเพื่อนปีหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเลิฟเวอร์สุดละแล้วด้วยความที่แบบว่าพอผ่านไปเรื่อยๆตองว่ามันอาจจะเป็นทุกกลุ่มนะคือตอนแรกกลุ่มตองตอนปีหนึ่งมีประมาณ 8-9 คนเลยด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็ลดลงมาเรื่อยๆจนเหลืออยู่แค่5คนจนถึงปี4นะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างก็ต่างคนก็ต่างสลายตัวกันไปนะคะแต่ตอนปีหนึ่งอะตอนที่อยู่ด้วยกันเยอะๆบอกไว้เลยว่ามีความสุขมากไปเที่ยวด้วยกันจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรแบบนี้ทุกคนคือแบบว่ามันดีมากๆอะแล้วเรียนก็แบบว่าเรียนแบบได้เกรดดีด้วยนะตอนปีหนึ่งอะหมายถึงไม่ใช่ได้เกรดดีตัวดีนะทุกคนหมายถึงว่าเกรดอะได้แบบเกรดสูงอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมีความสุขแล้วอยากจะไปเรียนทุกวันจังเลยรู้สึกแบบว่าไม่ได้รู้สึกขี้เกียจเรียนอ่ะทั้งที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ชอบเรียนอะไรขนาดนั้นอ่ะก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงมีความรู้สึกนั้นนะคะแต่พอเราเริ่มผ่านปีหนึ่งไปปุ๊บปีสองเริ่มมีการแบบว่าเพื่อนในกลุ่มเนี้ยค่ะเริ่มมีการแตกแยกแบ่งกันเนี้ยค่ะแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะก็
ทำให้เรารู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบเฟลรู้สึกแบบว่ารู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราแบบเข้าใจไหมนึกถึงแบบการรวมกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่ต้องมาแตกแยกอะไรแบบเนี้ยมันบางทีเราแล้วเราเป็นกลางอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกแบบอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายแล้วก็มาอยู่กับกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะจนอยู่ด้วยกันจนถึงปี4ซึ่งถามว่าเคยมีทะเลาะกันไหมในกลุ่ม5คนเนี้ยมีนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็แบบว่าไม่เชิงที่จะทะเลาะกันแบบเถียงกันแบบไปมาแบบเนี้ยจะเอาแบบจะแต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าอีกคนนึงรู้สึกไม่พอใจเราหรือเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าเราไม่พอใจเขาอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้มากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเกรงใจกันมากกว่าที่ไม่ค่อยกล้าที่จะบอกกันนะคะตอนจะใช้แป้งเจ้านางนะคะในการแบบแทบกดใต้ตาไปหน่อยเพราะใต้ตาเราดำคล้ำมากๆนะคะซึ่งก็ผ่านมาได้จนถึงปี4ส่วนปีไหนที่ต้องรู้สึกว่าทรมานมากที่สุดเลยก็คือปี4ในช่วงฝึกงานนะคะต้องเชื่อว่าหลายคนเป็นเนาะเพราะว่าสังคมการเรียนกับสังคมการฝึก งานต้องบอกก่อนเลยว่ามันคนละเรื่องจริงๆแล้วก็สังคมการทำงานก็อีกเรื่องนึงด้วยนะคะแต่เราจะไม่พูดถึงการทำงานเนาะเราจะพูดถึงในเรื่องของการเรียนแล้วก็การฝึก งานอยู่นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าของตองด้วยความที่ตองนะคะเรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจนะคะแล้วก็โทการบินนะคะธุรกิจการบินก็วิทยาเวลาฝึกงานเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ฝึกแบบว่าพวกโรงแรมพวกสนามบินนะคะเป็นแอร์โฮสเตสบ้างเป็นแบบว่าแอร์กราวบ้างแล้วก็งานอะไรก็ได้ค่ะที่มันได้ใช้ภาษาเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นงานโรงแรมก็ต้องเป็นฟอนต์เท่านั้นนะทุกคนแผนกฟอนต์ออฟฟิศเท่านั้นนะคะไม่ห้ามทำตำแหน่งอื่นเลยนะเพราะว่าเราต้องเอาแบบใช้ภาษาเป็นหลักเพราะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนแรกอะตองก็แบบกดดันไงถามว่าตองอยากไปการบินไหมตองอยากไปนะแต่ว่าด้วยความที่มันต้องเข้าเป็นกะแล้วบางทีแบบกะเข้าตีสี่ตีห้าแล้วบ้านตองค่อนข้างที่จะไกลนะคะพระราม2กับสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองนี่ไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะทุกคนพาเลตตาตองจะใช้เป็นของโนโวตัวนี้ค่ะทุกคนสีสวยมากดูสีจะแบบออกธรรมชาตินู้นนะคะสามารถแต่งไปในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะลูกวันนี้ตองก็จะแต่งออกเป็นสีส้มหน่อยๆแล้วกันเพื่อที่แบบว่าให้มันดูเป็นธรรมชาติสดใสสดใสเหมาะกับวัยเรียนนะคะนั่นแหละค่ะแล้วคราวนี้ใช่ไหมด้วยความที่อาจารย์นะคะเขาก็ไม่อยากให้เราไปฝึกโรงแรมเพราะเขารู้ว่ามันเหนื่อยแต่ด้วยความที่แบบเราก็เป็นคนที่แบบว่าก็ฉันอยากจะฝึกอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งเกณฑ์เลยไว้ว่าต้องเอาโรงแรม5ดาวเท่านั้น5ดาวเท่านั้นแล้วก็เป็น5ดาวที่ได้เขาเรียกว่าไง5ดาวที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะเป็นโรงแรม5ดาวที่คืนละไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นอัพอะไรแบบเนี้ยซึ่งแต่ละคนก็เลยพากันแบบโหเหมือนอาจารย์กันแกล้งว่าแบบจะไปหามาจากไหนโรงแรม5ดาวแล้วเขาจะรับได้ไงเด็กฝึกใช่ไหมแต่ผลสุดท้ายนะคะตองก็ได้ไปฝึกอยู่โรงแรมนึงนะคะซึ่งอยู่ในตรงเมืองแหละเป็นโรงแรม5ดาวเหมือนกันเนาะซึ่งก็พอไปฝึกตอนแรกไปสัมภาษณ์อุ๊ยอันนี้คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยไปสัมภาษณ์งานที่ไหนเลยใช่ไหมพอตอนที่สัมภาษณ์อ่ะคือเขาก็จะมีไปคุยกับ HR ก่อนพอคุยกับ HR แล้วอะเราก็จะได้ทำข้อสอบเว้ยคือข้อสอบเหมือนเราแบบสอบเรียนเลยอะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการต้อนรับแขกอะไรประมาณนี้แหละแต่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะพอเราสอบเสร็จแล้วอะเขาก็จะมาตรวจเว้ยตรวจเสร็จแล้วเขาก็จะมาสอบสัมภาษณ์อีกคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะกลัวมากกลัวแบบสอบไม่ผ่านอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเราฝึกงานไม่ผ่านอะถ้าเราหาที่ฝึกงานไม่ได้อะอาจารย์ก็จะไม่ให้ผ่านแล้วก็จะเรียนไม่จบเนี่ยก็เลยแบบกังวลมากๆเลยตอนนั้นอะแต่ผลสุดท้ายนะคะเราก็สอบสัมภาษณ์ผ่านมาได้พอสอบสัมภาษณ์ผ่านจาก HR แล้วก็ต้องไปสอบสัมภาษณ์กับหัวหน้าฟอนต์อีกต่อมากีตาร์นะคะตอนจะใช้เป็นของโบเบนี่นะคะเป็นของจีนสีน้ำตาลนะทุกคนเนี่ยเส้นเขาจะค่อนข้างเล็กเลยนะคะแต่ต้องจะขอต้องใช้สมาธินิดนึงในการกรีดเพราะว่าตรงกรีดไม่ค่อยชำนาญมากเท่าไหร่
ได้แล้ว1ข้างนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าแสบตาพอสมควรแล้วก็ต้องการกั้นหายใจเวลากรีดนะคะสำหรับตองตองมันดูกรีดยากนะทุกคนแต่สำหรับตองตองว่าแบบเพนซิลเอ้ยแบบเมจิกแบบนี้กรีดง่ายกว่าแบบเพนซิลอีกเดี๋ยวตองขอตัวไปกรีดอีกข้างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาเล่าต่อโอเคค่ะทุกคนตองก็ไปกรีดตามมาแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะมาลงเป็นที่งานคิ้วกันเลยนะคะทุกคนอ่ะเราต่อถึงเรามาต่อกันนะคะเราต่อกันถึงตอนไหนละหัวหน้าฟอนต์มาสัมภาษณ์เนาะใช่ไหมพอหัวหน้าฟอนต์มาสัมภาษณ์ด้วยความที่ตอนนั้นนะหัวหน้าฟอนต์เหมือนกับเร่งรีบอะไรสักอย่างแหละนะคะอันนี้ต้องใช้เป็นของจีนอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าของยี่ห้ออะไรแต่ว่า10กว่าบาทเองสุดเขียนดีมากหัวเล็กมากนะคะนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยเขาก็แบบว่าแค่มาถามอะไรตรงนี้หน่อยตรงจำคำถามไม่ได้แล้วนะคะแล้วถามเป็นภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ให้ผ่านเลยเว้ยแล้วก็ฝึกงานได้เลยแล้วก็ฝึกงานได้เลยลองฝึกได้แค่1อาทิตย์แล้วก็มันเกิดปัญหานิดหน่อยนะคะก็ผิดความเป็นความผิดที่ตัวตองด้วยนะคะตองเลยเลือกที่จะยุติการฝึกงานได้แค่อาทิตย์เดียวเนาะแล้วคือปกติแล้วตองอ่ะเทอมนี้ตองต้องฝึกงานแล้วเทอมต่อไปตองต้องกลับไปเรียนใช่มั้ยอันเนี้ยตองก็เลยขออาจารย์ว่าสนับสนุนงั้นเทอมนี้ตองขอทำงานนะเทอมต่อไปตองขอไปฝึกงานพูดง่ายๆคือเพื่อนส่วนมาก 90% น่ะเขาจะฝึกงานกันตอนเทอม1แล้วไปเรียนตอนเทอม2ส่วนตองอ่ะกับเตยอ่ะขอมาเรียนตอนเทอม1แล้วไปฝึกงานตอนเทอม2นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งที่ฝึกงานเทอม2นะคะตองกับเตยก็ขออาจารย์ว่าขอให้อยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะว่าเราอ่ะมันลำบากในการเดินทางอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงซึ่งปกติแล้วอาจารย์ก็ไม่ให้หรอกแต่ว่าครั้งนี้อาจารย์ก็หยวนให้แต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้ทำหน้าที่เดียวกันแต่ว่าสถานที่ที่ตองกับเตยไปฝึกนะคะก็คือตรงห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านนะคะเป็นสถานฝึกเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอะซึ่งตำแหน่งที่ตรงกับเตยนะคะทำอยู่ก็คือเป็น teacher assistant นะก็คือเป็นครูผู้ช่วยนะคะครูผู้ช่วยครูฝรั่งนะคะก็จะคอยแบบว่าแปลให้นักเรียนฟังนักเรียนนี่คือจะเป็นเด็กเล็กอยู่นะทุกคนเด็กแบบว่า3ขวบ4ขวบนี่แค่อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เด็กโตเนาะคอยแปลแล้วก็คอยบอกผู้ปกครองแปลให้ผู้ปกครองฟังว่าแบบว่าเวลาทีเชอร์เขาพูดถึงพัฒนาการของเด็กหรือว่าปัญหาของเด็กว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างในตอนเรียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คอยแปลให้ผู้ปกครองฟังนะคะถ้าถามว่าการฝึก งานครั้งนี้แฮปปี้ไหมก็ต้องพยายามคิดในแง่ดีนะว่าอย่างน้อยเราได้อยู่กับเตยคือได้อยู่กับน้องสาวเราได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่มันแค่แบบว่าด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้เป็นคนเล่นกับเด็กอ่ะเล่นกับเด็กไม่เป็นแล้วต้องมาเล่นกับเด็กนึงออกปะและยิ่งเป็นเด็กเล็กอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกที่แบบว่าอึดอัดมากนะคะแรกๆก็อาจจะปรับตัวได้ยากหน่อยแต่พอหลังๆมามันก็เริ่มเป็นธรรมชาติเนาะก็เห็นความน่ารักของเด็กเขาแล้วก็ความดื้อซนของเด็กเขานะคะแต่แล้วอันนี้ตองใช้เป็นที่ปัดแก้มโนโวนะคะสีสวยมากผสมสีกันแบบนี้เลยเลือกไม่ถูกนะคะแต่แล้วนะคะทุกคนเรื่องมันก็เกิดแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเข้าข้างเราดีไหมหรือไม่เข้าข้างด้วยความที่เราเป็นคนก็ไม่ได้อยากฝึกงานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจเนาะชอบเรียนมากกว่านะคะมันก็เกิดเหตุการณ์โควิดระลอกแรกทุกคนซึ่งโควิดตอนแรกๆที่เพิ่งเข้ามาคือคนจะกลัวกันหนักมากเลยอ่ะแล้วก็พากันตื่นเต้นกันแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าแบบมันเป็นโรคที่แบบว่าไม่เคยเจอไงทางมหาลัยก็เลยส่งจดหมายมาเพื่อขอให้นักศึกษายุติการฝึกงานซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ตองรู้สึกว่าฝึกงานได้ครบ2เดือนพอดีเลยจากปกติมันต้องฝึก4เดือนอ่ะก็คือแบบเหมือนจะโชคดีนะแต่เราก็ต้องได้มาทำรายงานที่บ้านทำโครงงานที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็เพิ่มงานจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโครงงานจบอ่ะมันจะมีแค่โครงงานเว้ยแต่มันจะต้องมาทำเป็นอะไรอีกตองจำไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไรเพิ่มมาอีกอะทุกคนคือหนักกว่าคนที่จบงานฝึกงานครบ4เดือนอะคือแบบโอ้โหละแก้ละนาวมากทำเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านมันลำบากมันก็ดีอย่างเสียอย่างตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทุกคนคือแบบแล้วพรีเซนต์จบอะคือพรีเซนต์แบบว่าต้องพรีเซนต์ผ่านซูมเนี่ยนะไม่ได้พรีเซนต์หน้าห้องเหมือนที่เพื่อนตอนฝึกงานปี1พรีเซนต์กันด้วยนะแต่ตองดีตรงที่ว่าได้อาจารย์ที่ค่อนข้างดีถามคำถามแบบว่าแต่เราก็ตอบได้นะเราก็ตอบได้ทุกอย่างมันก็ราบเรื่อนราบรื่นแล้วเราก็จบแบบพร้อมคนอื่นโดยปริยายนะคะ
อันนี้ต้องใช้เป็นของ Novo เช่นเดียวกันนะคะสีสวยมากสีธรรมชาติมากๆเชดดิ้งต้องใช้สีนี้ไฮไลท์นะคะปัดแก้มตรงนี้ต้องใช้สีนี้เนี่ยแต่ตองลืมเล่าทุกคนคือว่ามันจะมีช่วงที่ว่าตองบอกว่าเทอมหนึ่งอะปกติแล้วมันต้องได้ฝึกงานต้องได้ฝึกงานใช่ไหมแต่ตองกับเตยดันเลือกเรียนนี่ใช่ปะแล้วมันไม่มีเพื่อนต้องไปเรียนกันสองคนแล้วต้องไปเรียนวิชาเสรีแล้วคือเสรีนี่คือลงเรียนอะไรก็ได้แล้วตองกับเตยอยากได้แบบง่ายๆไงจะได้แบบว่าได้เกรดดีๆหน่อยเพื่อที่จะให้มันฉุดเกรดขึ้นปรากฏว่าต้องไปเรียนกับน้องปีหนึ่งคือแบบแล้วฉันเป็นพี่ปี4อยู่แค่แบบคน2คน3คนอะรู้สึกอายมากเลยนะเว้ยเวลาแบบเขาขานชื่อเรียกกันหรืออะไรยังไงแล้วรหัสเรามันเป็นรหัสที่แบบรหัส59คนอื่นเขาแบบ662 63อะไรแบบนี้คือแบบโหยเก่งมากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมาทักทายเราเลยคนปี1เค้าก็แบบอยู่ด้วยกันไปแต่เรามันเป็นปี4ไงเค้าจะมาอยู่กับเราถูกมั้ยขออนุญาตขั้นปัดตาใช้มาสคาร่าเขียวในตำนานนะคะตัวนี้เลยอ่ะนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยมันก็เลยทำให้ตองกับเตยอ่ะมีความคิดที่ไม่ดีก็คือโดดเรียนกี่วันรู้มั้ย1เดือนทุกคนฟังไม่ผิดโดดเรียน1เดือนคือแบบอุ๊ยหลายคนคงจะคิดว่าต้องไม่จบแน่เลยใช่มั้ยคะเพราะว่าโดดเรียนเยอะขนาดนั้นน่ะกูจะแบบจะได้จบพร้อมเพื่อนแต่ความจริงแล้วจบนะตองกับเตยเป็นประเภทที่แบบว่าถ้าคุณคิดจะโดดคุณต้องตามงานให้ทันเพื่อนแล้วคุณต้องเรียนรู้ให้ทันเพื่อนด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ติด F ห้ามติด F แล้วก็แบบว่าติดมผติดอะไรสักอย่างอะติด F ติด W เนี่ยห้ามเด็ดขาดนะคือถ้าเราจะโดดเราต้องมีวินัยถ้าใครที่รู้ตัวไม่มีวินัยไม่ต้องโดดนะคะทนเรียนไปลิปตองใช้เป็นของสีจันนะคะสี M2 สีสวยมากๆตัวนี้ดูสิแท่งละแบบ60กว่าบาทมั้งแท่งเล็กมากพกพาได้สะดวกเลยนะคะถ้าถามถึงความกันน้ำไหมมันก็ติดทนอยู่นะคะแต่ว่ามันก็กินข้าวก็ไม่ได้มันก็หลุดอยู่อ่ะก็60กว่าบาทนะทุกคนแต่มันเติมได้ตลอดเลยนะคะแต่เนื้อเขาจะค่อนข้างหนืดๆไปนิดนึงอุ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดแล้วทาราลุคที่แต่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือชุดนักชุดพละของมหาลัยนะคะเพราะว่าชุดนักศึกษาของตองอยู่อีกบ้านนึงเนาะไม่ได้เอามานะคะก็จากเหตุการณ์ที่หยุดเดือนหยุดเรียนไปเดือนนึงใช่ไหมคะตองไม่ได้ว่าหยุดทีเดียวเดือนนึงนะแต่ว่าค่อยๆหยุดนะคะเนื่องจากว่าไอช่วงที่เรามาเรียนแล้วเพื่อนฝึก งานเนี่ยเราได้เรียนแค่อาทิตย์ละ2วันเองคือวันจันทร์กับวันอังคารแล้วนอกนั้นหยุดหมดมันเลยทำให้ตองกับเตยนะคะขี้เกียจมากๆๆถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็เลยโดดเรียนกันแต่ว่าอาจจะเป็นแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่โดยรวมๆแล้วก็ประมาณเดือนนึงแต่พอหลังจากที่เรากลับมาเรียนแล้วเนี่ยเราพยายามถามงานถามไถ่เพื่อนตลอดนะคะแล้วก็มีโจทย์มีเรียนย้อนหลังด้วยตัวเองด้วยตลอดนะคะเลยก็ทำให้ไม่ติด F นะคะก็ผ่านวิชานั้นมาอย่างได้ด้วยดีนะคะแต่เป็นพฤติกรรมที่แบบว่าไม่ควรลอกเรียนแบบอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่รู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยอะไรแบบนี้เราเป็นคนที่ขี้เกียจเนี่ยต้องไม่แนะนำเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราตามงานเพื่อนไม่ทันแล้วก็ทำให้เราติด F ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกประสบการณ์อย่างนึงของตองกับเตยนะที่รู้สึกว่าแบบมันไร้สาระมากเลยอ่ะแต่ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเรื่องต่อไปใครอยากให้ตองเล่าเรื่องอะไรอีกรบกวนเมนมาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตองด้วยนะคะบ๊ายบาย